ต่อไปก็เป็นธรรมะสองที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ชอบแล้วธรรมะสองนี้มีมากมายนะคะก็จะขอยกขึ้นมาทีละคู่ท่านพระสารีบุตรท่านยกขึ้นแสดงว่าธรรมะสองเป็นไฉนได้แก่นามและรูปหนึ่งคำว่านามนั้นได้แก่นามขันธ์สี่และนิพพานนามขันธ์สี่นั้นก็คือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และนามขันธ์นามขันธ์สี่ชื่อว่านามเพราะตั้งเป็นชื่อเหมือนอย่างชื่อคนที่ว่าติสสะเป็นต้นนั้นก็เพราะเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ถูกมารดาบิดาเป็นต้นสมมุติขึ้นตั้งชื่อให้ว่าติสสะนะคะแต่นามขันธ์สี่มีเวทนาเป็นต้นนั้นไม่ใช่เช่นนั้นสภาพที่แท้จริงของเวทนาเป็นต้นเมื่อเกิดขึ้นก็ชื่อว่าเวทนาโดยไม่ต้องมีใครมาตั้งชื่อให้เพียงแต่เรามาสมมติเรียกสภาพธรรมที่มีอยู่จริงนั้นว่าเวทนาเป็นต้นก็เพื่อประโยชน์แก่การพูดจาศึกษาเล่าเรียนจะได้เข้าใจคือจะได้เข้าใจความหมายเท่านั้นเองนะคะสภาพของเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่มีอยู่จริงนั้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นในอดีตปัจจุบันหรือในอนาคตก็มีชื่อว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่เหมือนเดิมแม้นิพพานที่มีสภาพคงที่อยู่ทุกเมื่อก็ชื่อว่านิพพานอยู่อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นท่านจึงสรุปว่าชื่อว่านามเพราะอัตถว่าน้อมเข้าไปสำหรับนามขันธ์สี่ชื่อว่านามเพราะน้อมเข้าไปหาอารมณ์ส่วนนิพพานชื่อว่านามเพราะยังธรรมะที่ไม่มีโทษให้น้อมไปในตนโดยความเป็นอารมณาธิปติปัจจัยให้แก่ธรรมเหล่านั้นนะคะธรรมที่ไม่มีโทษนั้นได้แก่โลกุตรธรรมคือมรรคสีผลสีนั่นเองค่ะในขณะที่โลกุตรธรรมเกิดขึ้นนั้นย่อมน้อมเข้าไปหาอารมณ์คือนิพพานนะคะในฐานะที่นิพพานเป็นอารมณ์ที่ดียิ่งและเป็นอารมณ์ที่ไม่เคยได้พบเห็นมาก่อนเลยจึงเป็นเหตุให้โลกุตรธรรมยึดหน่วงเอานิพพานไว้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นมั่นคงด้วยเหตุนั้นนิพพานจึงเป็นอารมณาธิปติปัจจัยแก่มรรคสีผลสีเหล่านั้นนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นความหมายของนามที่ว่าน้อมไปต่อไปก็เป็นความหมายของรูปนะคะชื่อว่ารูปเพราะแตกทำลายไปเพราะธรรมที่เป็นข้าศึกต่อตนมีความเย็นความร้อนเป็นต้นนะคะรูปนั้นก็ได้แก่มหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่ซึ่งเรียกตามภาษาธรรมะว่าอุปาทายรูปหรืออุปาทารูปมีอยู่24รูปด้วยกันนะคะมหาภูตรูปสี่นั้นได้แก่ปฐวีคือดินอาโปคือน้ำเตโชคือไฟวาโยคือลมมหาภูตรูปทั้งสี่อย่างนี้เป็นรูปที่เป็นประธานของรูปทั้งปวงคือรูปทั้งปวงที่มีอยู่นี้นะคะจะต้องมีมหาภูตรูปทั้งสี่นี้รวมอยู่ด้วยเสมอขาดไม่ได้เลยทั้งเป็นรูปที่ปรากฏชัดคือมีลักษณะปรากฏชัดในปัญญาของท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายที่เจริญวิปัสสนานะคะสำหรับอุปาทายรูปคือรูปที่อาศัยมหาภูตรูปทั้งสี่จึงเกิดขึ้นได้ถ้าขาดมหาภูตรูปสี่แล้วก็เกิดไม่ได้อุปาทายรูปมีอยู่ถึง24รูปด้วยกันนะคะคือประสาทรูป5โคจรรูป4ภาวะรูป2หัตถยรูป1ชีวิตรูป1อาหารรูป1ปริเฉทรูป1วิญญาติรูป2วิการรูป3และลักษณะรูป4คราวนี้ก็จะขออธิบายถึงรูปทั้ง24รูปนี้อย่างกว้างๆพอเข้าใจนะคะเพราะถ้าจะอธิบายกันอย่างละเอียดจริงๆแล้วก็คงจะต้องใช้เวลามากทีเดียวซึ่งท่านที่สนใจน่าจะได้ศึกษากันอย่างจริงจังมากกว่านะคะคือศึกษาจากหนังสือ
พระพิธรรมหรือตามสำนักเรียนที่สอนพระพิธรรมเช่นวัดมหาธาตุหรือวัดโพเป็นต้นนะคะคราวนี้ขอเชิญฟังคำอธิบายเรื่องอุปาทายรูปได้แล้วนะคะโดยเริ่มต้นที่ภาษาทรูปก่อนค่ะก่อนอื่นก็อยากจะขอเรียนให้ทราบว่าภาษาทรูปนั้นนะคะความจริงก็ได้แก่มหาภูตรูปนั่นเองแต่เป็นมหาภูตรูปที่มีความใสเป็นพิเศษจนสามารถจะรับรูปอื่นเข้ามาได้เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติชื่อมหาภูตรูปชนิดที่มีความใสเป็นพิเศษเหล่านี้เสมอเป็นจักขุปสาทะโสตปสาทะคานปสาทะทิวหาปสาทะและกายปสาทะจักขุปสาทะปสาทะคือตานั้นก็หมายถึงมหาภูตรูปที่มีความใสในการรับรูปารมณ์คือรูปที่มาปรากฏทางตาได้นะคะโสตปสาทะปสาทะคือหูก็หมายถึงมหาภูตรูปที่มีความใสในการรับสัทธารมณ์คือเสียงที่มาปรากฏทางหูได้คานปสาทะปสาทะคือจมูกก็หมายถึงมหาภูตรูปที่มีความใสในการรับคันธารมณ์คือกลิ่นที่มาปรากฏทางจมูกได้นะคะชิวหาปสาทะปสาทะคือลิ้นหมายถึงมหาภูตรูปที่มีความใสในการรับรสารมณ์คือรสที่มาปรากฏทางลิ้นได้กายปสาทะปสาทะคือกายหมายถึงมหาภูตรูปที่มีความใสในการรับโผฏฐัพพารมณ์คือเย็นร้อนอ่อนแข็งเคร่งตึงไหวอันเป็นลักษณะของธาตุไฟธาตุดินและธาตุลมที่มาปรากฏทางกายได้นะคะท่านผู้ฟังคะสัตว์ทั้งหลายต้องอาศัยภาษาทรูปทั้ง5นี้เป็นที่รองรับรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะวิญญาณคือจิตจึงสามารถจะเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสและรับสัมผัสได้ถ้าขาดภาษาทะรูปใดรูปหนึ่งไปความบกพร่องก็เกิดขึ้นนะคะเช่นคนที่ตาบอดเพราะขาดจักขุภาษาทะภาษาทะคือตาแม้รูปจะมีอยู่แต่เขาก็ไม่อาจจะเห็นได้เพราะขาดจักขุภาษาทะที่คอยรองรับรูปจักขุวิญญาณซึ่งทำหน้าที่เห็นก็เกิดไม่ได้นะคะอีกอย่างหนึ่งใครจะเรียนว่าจักขุภาษาทะหรือภาษาตานั้นไม่ได้หมายเอาดวงตาทั้งดวงที่เราเห็นกันอยู่นะคะแต่หมายเอาความใสที่มีอยู่ภายในดวงตาอีกทีหนึ่งซึ่งทำหน้าที่เหมือนกระจกเงาที่คอยรับรูปที่มาปรากฏทางตาความใสของจักขุปสาทะนี้ขึ้นอยู่กับกรรมคือการกระทำของสัตว์ในอดีตและขึ้นอยู่กับภพภูมิที่เกิดด้วยนะคะกล่าวคือถ้าเกิดอยู่ในสุคติภูมิเป็นมนุษย์เป็นเทวดาจักขุปสาทะก็เกิดขึ้นด้วยอำนาจของกุศลกรรมในอดีตที่ได้ทำไว้แต่ถ้าเกิดอยู่ในทุกขติภูมิคือในอบายเป็นต้นจักขุปสาทะก็เกิดขึ้นด้วยอำนาจของอกุศลกรรมที่สัตว์นั้นได้ทำไว้ในอดีตนะคะแต่บางคนแม้จะเกิดเป็นมนุษย์ก็ขาดจักขุปสาทะมาตั้งแต่เกิดทั้งนี้เพราะกุศลที่นำเกิดนั้นมีกำลังอ่อนจึงทำให้ได้อวัยวะไม่ครบถ้วนหรือบางคนเกิดมามีอวัยวะครบหมดตาก็ดีแต่ภายหลังมีเหตุทำให้ตาบอดเสียอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเพราะอกุศลกรรมที่มีกำลังกว่าเข้ามาเบียดเบียนกุศลกรรมที่กำลังให้ผลให้หมดกำลังลงเพราะฉะนั้นการได้อัตภาพที่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ของสัตว์ทั้งหลายจึงขึ้นอยู่กับกรรมคือการกระทำของสัตว์นั่นเองนะคะหาไม่มีผู้ใดมาคอยบังคับบัญชาสั่งให้เป็นอย่างโน้นอย่างนี้ไม่นะคะด้วยเหตุนี้ล่ะค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสิ่งอื่นคนอื่นที่เราคิดว่าเป็นต้นเหตุหรือเป็นสาเหตุให้เราได้รับความทุกข์นั้นนะคะ
เป็นเพียงตัวประกอบที่จะช่วยให้กรรมนั้นได้มีโอกาสให้ผลได้สำเร็จเท่านั้นเองเช่นคนที่ตาดีทั้งสองข้างตั้งแต่เกิดแต่เกิดถูกยิงตาทะลุทำให้ตาบอดโดยที่ผู้ยิงไม่ได้มีเจตนาจะยิงคนนั้นเลยหรือจะมีเจตนาก็ตามทีเถอะค่ะคนที่ยิงนั้นเป็นเพียงปัจจัยหรือเป็นตัวประกอบที่เข้ามาร่วมเพื่อให้กรรมที่ได้ทำไว้มีโอกาสส่งผลเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นกรรมที่ทำไว้จึงเป็นเหตุอันแท้จริงที่ทำให้คนคนนั้นตาบอดส่วนคนยิงเป็นเพียงผู้ที่เข้ามาร่วมสนับสนุนให้เหมาะสมแก่กรรมที่จะให้ผลเท่านั้นนะคะที่เป็นเรื่องของจักขุปสาทะหรือที่เราเรียกกันว่าตาแต่ก็หมายเฉพาะความใสที่อยู่ในดวงตาเท่านั้นนะคะไม่ได้หมายเอาดวงตาทั้งสองข้างคราวนี้ก็เป็นเรื่องของโสตปสาทะปสาทะคือหูบ้างนะคะซึ่งก็ไม่ได้หมายถึงรูปหูที่เรารู้จักแต่หมายเพียงความใสที่อยู่ในช่องหูที่สามารถจะรับเสียงได้เท่านั้นนะคะแม้คานปสาทะปสาทะคือจมูกก็ไม่ได้หมายถึงจมูกทั้งอันแต่หมายถึงความใสของมหาภูตรูปที่สามารถจะรับกลิ่นได้เท่านั้นชิวหาปสาทะปสาทะคือลิ้นก็ไม่ได้หมายถึงลิ้นทั้งอันแต่หมายถึงความใสของมหาภูตรูปที่มีอยู่ที่ลิ้นที่สามารถจะรับรสต่างๆได้เท่านั้นนะคะและกายปสาทะปสาทะคือกายก็ไม่ได้หมายเอากายประสาทที่เป็นเส้นๆดังที่เราเห็นในภาพของหมอแต่เป็นความใสของมหาภูตรูปที่มีอยู่ทั่วตัวที่สามารถรับสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเคร่งตึงไหวที่มาปรากฏทางกายทำให้เกิดความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ได้ทั่วร่างกายปสาทรูปทั้ง5นี้นะคะเกิดขึ้นด้วยอำนาจของกรรมกรรมจึงเป็นปัจจัยสำคัญเป็นเหตุใหญ่ที่จะทำให้เราได้มีปสาทรูปที่ดีหรือไม่ดีตามที่ควรแก่กรรมที่ได้ทำเอาไว้นะคะหาใช่ใครอื่นมาจัดสรรให้ไม่หรือแม้แต่พระผู้เป็นเจ้าก็ไม่ได้สร้างให้นะคะปสาทรูปทั้ง5นี้ต่างก็มีความใสในการรับรูปอันควรแก่ความสามารถของตนโดยเฉพาะเท่านั้นหาได้มีความสามารถไปรับรูปภายนอกวิสัยคือนอกขอบเขตของตนไม่กล่าวคือจักขุปสาทะก็รับได้แต่รูปารมณ์เท่านั้นนะคะรับอย่างอื่นไม่ได้โสตปสาทะก็รับได้แต่สัทธารมณ์คือเสียงเท่านั้นคานปสาทะก็สามารถรับได้เพียงคันธารมณ์คือกลิ่นเท่านั้นคิวหาปสาทะก็รับได้เพียงรสารมณ์คือรสเท่านั้นนะคะกายปสาทะก็รับได้แต่เพียงโผฏฐัพพารมณ์คือดินไฟลมอันมีลักษณะอ่อนแข็งเย็นร้อนเคร่งตึงไหวเท่านั้นทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของปสาทรูป5นะคะที่นำมาเรียนให้ทราบโดยไม่ย่อและไม่ละเอียดเกินไปต่อไปก็เป็นโคจรรูป4รูปโคจรรูปนี้ก็หมายถึงรูปที่เป็นอารมณ์นั่นเองนะคะได้แก่รูปารมณ์ที่มาปรากฏทางตาสัทธารมณ์คือเสียงที่มาปรากฏทางหูคันธารมณ์คือกลิ่นที่มาปรากฏทางจมูกและรสารมณ์คือรสที่มาปรากฏทางลิ้นบางแห่งก็รวมเอาโผฏฐัพพารมณ์คือดินไฟลมอันเป็นอารมณ์ที่มาปรากฏทางกายเข้าไว้ด้วยนะคะแต่ก็ไม่ต้องนับซ้ำอีกเพราะโผฏฐัพพารมณ์นั้นได้แก่มหาภูตรูป3อย่างคือดินไฟลมถ้านับซ้ำอีกรูปก็จะเกินกว่า28รูปไปนะคะบางแห่งก็เรียกโคจรรูปว่าวิสยรูปเพราะฉะนั้นหากท่านได้พบโคจรรูปหรือวิสยรูปแล้วก็โปรดได้ทราบว่าได้แก่รูป4รูปคือรูปารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์รสารมณ์หรือที่เรียกกันง่ายๆว่า
รูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองนะคะแต่ถ้านับเป็นวิทยารูป7แล้วก็นับโผฏฐัพพารมคือดินไฟลมรวมเข้าไปด้วยนะคะจึงเป็นวิทยารูป7ต่อไปก็เป็นภาวะรูปภาวะรูปมี2รูปนะคะภาวะรูปนี้หมายถึงรูปที่แสดงความเป็นหญิงเป็นชายรูปที่แสดงความเป็นหญิงให้ปรากฏเรียกว่าอิทธิภาวะรูปรูปที่แสดงความเป็นชายให้ปรากฏเรียกว่าปุริสภาวะรูปภาวะรูปทั้งสองนี้ตามปกติจะไม่เกิดรวมกันและไม่เกิดพร้อมกันนะคะคือถ้าเป็นเพศหญิงก็มีเฉพาะอิทธิภาวะรูปถ้าเป็นเพศชายก็จะมีเฉพาะปุริสภาวะรูปแต่ก็มีบางคนเหมือนกันนะคะที่มีสองเพศรวมอยู่ในตัวด้วยอำนาจของอกุศลกรรมจึงทำให้เกิดเป็นคนสองเพศท่านเรียกว่าอุปโตพยัญชนะกะหรือเรามักจะเรียกว่าเป็นกระเทยโดยกำเนิดนะคะโดยที่ไม่ได้หมายถึงกระเทยที่กายเป็นชายแต่ใจเป็นหญิงชอบทำอะไรอย่างผู้หญิงทั้งไม่ได้หมายถึงกระเทยที่กายเป็นหญิงแต่ใจเป็นชายแต่งตัวและทำอะไรอย่างผู้ชายนะคะความหมายของกระเทยในพระพุทธศาสนาไม่ได้หมายเอาหญิงชายดังกล่าวนี้ค่ะรูปต่อไปก็ได้แก่หัตถยรูปซึ่งเป็นรูปที่อาศัยเกิดของจิตรูปนี้โดยปกติไม่ได้มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกเพราะจัดเข้าไว้ในพวกปฐวีธาตุแต่เพราะเหตุที่ปฐวีรูปนี้มีความยิ่งใหญ่เป็นพิเศษในฐานะที่เป็นที่อาศัยเกิดของจิตปฐวีรูปนี้จึงได้ชื่อใหม่ว่าหัตถยรูปหรือหัตถยวัตถุเพื่อให้เห็นว่าปฐวีรูปที่ชื่อว่าหัตถยวัตถุนี้ไม่เหมือนปฐวีรูปทั่วไปเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปพบที่ไหนที่กล่าวถึงอุปาทายรูปไว้เพียง23รูปก็จะได้สงสัยนะคะเพราะท่านเว้นหัตถยวัตถุเสียนั่นเองค่ะต่อจากหัตถยวัตถุรูปต่อไปก็ได้แก่ชีวิตรูปหรือบางทีก็เรียกว่าชีวิตตินริยรูปที่จัดชีวิตรูปเป็นอินทรีย์ก็เพราะเหตุที่เป็นใหญ่ในการควบคุมรักษารูปที่เกิดจากกรรมทั้งหมดรูปทั้งหมดของสัตว์เช่นมนุษย์เราที่แตกต่างกับรูปของสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นต้นไม้หรือก้อนดินก้อนหินก็เพราะชีวิตรูปนี้แหละค่ะกล่าวคือรูปของสิ่งที่ไม่มีชีวิตไม่ได้เกิดจากกรรมนะคะจึงไม่ได้มีชีวิตรูปคอยรักษาเอาไว้ขอเพิ่มเติมเป็นพิเศษว่าสัตว์ที่มีชีวิตทั้งมวลถ้าเป็นสัตว์ที่มีทั้งรูปทั้งนามก็จะต้องมีทั้งรูปชีวิตคอยรักษารูปไว้และต้องมีทั้งชีวิตนามคอยรักษานามไว้ด้วยแต่ถ้าเป็นสัตว์ที่มีนามอย่างเดียวคืออรูปพรหมก็มีแต่ชีวิตนามอย่างเดียวนะคะหรือถ้าเป็นสัตว์ที่มีแต่รูปอย่างเดียวคืออสัญญสัตตพรหมก็มีแต่ชีวิตรูปอย่างเดียวรักษาไว้สำหรับชีวิตนามคือชีวิตตินทรียเจตสิกกับชีวิตรูปนี้นะคะต่างคนต่างก็ทำหน้าที่ของตนไม่ก้าวก่ายกันนะคะเพราะเป็นคนละอย่างกันชีวิตรูปเป็นรูปชีวิตนามเป็นเจตสิกนะคะรูปต่อไปได้แก่อาหารรูปอาหารรูปนี้ได้แก่โอชาที่เกิดจากอาหารภายนอกที่สัตว์ทั้งหลายรับประทานเข้าไปนั่นเองอาหารรูปนี้ทำหน้าที่อุปถัมภ์รูปหล่อเลี้ยงรูปให้สดใสอาหารรูปนี้แทรกซึมอยู่ทั่วทั้งกายตราบใดที่อาหารรูปนี้แทรกซึมไปได้น้อยกายนี้ก็เหี่ยวแห้งปรากฏสภาพที่ไม่น่าดูเช่นในขณะที่เจ็บป่วยนะคะผิวพรรณก็เหี่ยวแห้งไม่สดใสหรือในขณะที่เข้าวัยชราความสดใสก็หายไปทั้งนี้เพราะอาหารรูปเป็นปัจจัยประการหนึ่งนอกเหนือไปจากปัจจัยอื่นๆมีอุตุความเย็นความร้อนเป็นต้นนะคะ
เพราะเหตุที่อาหารรูปนี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยอาหารที่รับประทานเข้าไปจึงได้ชื่อว่าเป็นรูปที่เกิดจากอาหารหรืออาหารรูปนะคะรูปต่อไปได้แก่ปริเฉทรูปปริเฉทรูปนั้นได้แก่รูปที่เป็นช่องว่างซึ่งขั้นระหว่างรูปกับรูปช่องว่างนี้นะคะที่เรียกว่าปริเฉทรูปและเพราะเหตุที่มีช่องว่างขั้นอยู่นี้แหละรูปจึงไม่ติดกันเป็นพืชเราจึงเห็นสันฐานของรูปได้โดยเป็นรูปเหลี่ยมรูปกลมรูปยาวเป็นต้นได้นะคะเพราะเหตุที่ปริเฉทรูปนี้เป็นรูปที่ขั้นอยู่ระหว่างรูปกับรูปจึงกล่าวไม่ได้ว่าเกิดจากสมุฏฐานใดแน่นอนรูปต่อไปคือวิญญัติรูปซึ่งแบ่งเป็น2 อย่างนะคะคือกายวิญญัติและวจีวิญญัติวิญญัติรูปนั้นเป็นรูปที่แสดงอาการให้คนอื่นรู้ความหมายซึ่งแบ่งเป็น2 อย่างดังกล่าวแล้วคือกายวิญญัติและวจีวิญญัติรูปที่แสดงอาการให้คนอื่นรู้ความหมายโดยอาศัยกายเช่นกวักมือสันหน้าเป็นต้นชื่อว่ากายวิญญัติส่วนรูปที่แสดงอาการให้คนอื่นรู้ความหมายโดยอาศัยคำพูดหรือเสียงที่เปล่งออกมาเรียกว่าวจีวิญญัติวิญญัติรูปทั้งสองรูปนี้นะคะจะเกิดขึ้นได้เฉพาะกับสัตว์ที่มีขันธ์ 5เท่านั้นเพราะการแสดงอาการต่างๆทางกายและทางวาจานั้นนะคะเป็นไปตามความต้องการของจิตจึงเป็นรูปที่เกิดจากจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานให้เกิดขึ้นรูปต่อไปได้แก่วิการรูป3วิการรูปนี้ได้แก่รูปที่วิการคือแปลกไปจากธรรมดาวิการรูปจึงเป็นอาการพิเศษของรูปนะคะอาการพิเศษนี้มี3 อย่างคือความเบาของรูปความอ่อนของรูปและความควรแก่การงานของรูปเรียกตามภาษาธรรมะว่ารูปรหุตารูปมุทุตารูปกัมมัญญตาขณะใดที่ร่างกายเป็นปกติมีอาหารพอควรรูปทั้ง3นี้ก็เป็นปกติคือเบาอ่อนควรแก่การงานแต่ขณะใดที่ร่างกายผิดปกติเช่นขาดอาหารหรือเป็นไข้รูปก็หนักกระด้างไม่ควรแก่การงานเพราะฉะนั้นวิการรูปทั้ง3นี้จึงมีทั้งจิตทั้งอุตุและอาหารเป็นปัจจัยเป็นสมุฏฐานให้เกิดขึ้นนะคะรวมความว่าวิการรูปทั้ง3นี้มีสมุฏฐาน3คือจิตอุตุและอาหารนะคะต่อไปเป็นลักษณะรูป4รูปได้แก่รูปอุปัจจยะความเริ่มเกิดของรูปรูปสันตติความสืบต่อของรูปลักษณะรูป2รูปนี้เป็นรูปที่เจริญขึ้นนะคะส่วนลักษณะรูปอีก2รูปเป็นรูปที่เสื่อมลงได้แก่รูปชรตาคือความคร่ำคร่าของรูปและรูปอนิจจตาคือความสิ้นไปของรูปเพราะเหตุที่รูปทุกรูปต้องมีการเกิดการสืบต่อการเสื่อมและการแตกทำลายเหตุนั้นจึงกล่าวไม่ได้ว่ารูปทั้ง4นี้มีกรรมหรือจิตหรืออุตุหรืออาหารเป็นสมุฏฐานโดยเฉพาะนะคะสุดแต่ว่าเป็นลักษณะของรูปที่เกิดจากสมุฏฐานไหนก็สงเคราะห์ว่าเกิดจากสมุฏฐานนั้นไปด้วยรวมความว่าดิฉันก็ได้กล่าวถึงอุปาทายรูป24รูปครบถ้วนแล้วนะคะขอสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามหาภูตรูป4นั้นได้แก่ดินน้ำไฟลมส่วนอุปาทายรูป24รูปนั้นก็คือประสาทรูป5โคจรรูป4ภาวะรูป2หัตถยรูป1ชีวิตรูป1อาหารรูป1ปริเฉทรูป1วิญญัติรูป2วิการรูป3ลักษณะรูป4จึงรวมเป็น24รูปด้วยกันนะคะที่ท่านผู้ฟังได้ฟังดิฉันพูดถึงเรื่องรูปนี้ก็
ก็สืบเนื่องมาจากธรรมะที่ท่านพระสารีบุตรยกขึ้นสังคยนาในธรรมะหัวข้อธรรม2ว่าได้แก่นามและรูปและก็ได้อธิบายคำว่านามและรูปให้ทราบพอสมควรแล้วนะคะจึงขอผ่านไปถึงหัวข้อธรรมะ2ข้ออื่นต่อไปทั้งนี้ก็เพราะธรรมที่ชื่อว่า2นั้นไม่ได้มีเพียงนามและรูปนะคะยังมีอย่างอื่นอีกมากมายธรรมะ2ข้อต่อไปที่ท่านพระสารีบุตรยกขึ้นแสดงก็คืออวิชชาและภวตัณหานะคะอวิชชานั้นได้แก่โมหะความไม่รู้8อย่างคือไม่รู้จักทุกข์1ไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์1ไม่รู้จักทำเป็นที่ดับทุกข์1และไม่รู้จักข้อปฏิบัติที่จะถึงความดับทุกข์1ไม่รู้จักขันธ์อายตนะธาตุที่เป็นอดีต1ไม่รู้จักขันธ์อายตนะธาตุที่เป็นอนาคต1และไม่รู้จักขันธ์อายตนะธาตุทั้งที่เป็นอดีตและอนาคต1และไม่รู้จักธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความสืบต่อกันของปัจจัยพูดง่ายๆก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเองนะคะอีก1ท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังลองคิดดูนะคะว่าเราไม่รู้อะไรบ้างใน8อย่างก็คงตอบได้ว่าเราไม่รู้อะไรเลยสักอย่างเดียวคือเรายังไม่รู้ครบทั้ง8ข้อเลยนะคะถ้ารู้โดยการศึกษาเราเรียนเราก็อาจจะรู้ได้เพราะศึกษามาแต่ถ้ารู้โดยการแทงตลอดเรายังไม่รู้จริงเลยสักข้อเดียวนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับธรรมะ2คืออวิชชาและภวตัณหานั้นคงจะต้องเชิญให้ท่านติดตามรับฟังในคราวหน้าค่ะทั้งนี้เพราะเวลาหมดแล้วนะคะจึงขอลาไปก่อนค่ะขอความสุขและความเจริญในกุศลธรรมจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ